สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนนะวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแมนจเมนต์ในหัวข้อเรื่องการขนส่งนะครับหรือทรานสปอเตชันซึ่งการขนส่งก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญคถือว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับในกิจกรรมของทางด้านโลจิสติกส์แล้วก็ซัพพลายเชนการขนส่งนะครับก็ เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายนะครับสินค้าและบริการนะจากต้นทางนะต้นทางจะเป็นแหล่งผู้ผลิตนะเป็นโรงงานหรือผู้จัดเก็บเป็นโกดังสินค้าเป็นคลังสินค้านะครับนะไปยังนะลูกค้าในระดับต่างๆนะซึ่งลูกค้าก็อาจจะเป็นโรงงานผลิตสินค้าก็ได้นะหรือคลังสินค้านะหรือเป็นพ่อค้าปลีกพ่อค้าส่งหรือแม้กระทั่งเป็น ลูกค้าผู้บริโภคที่อยู่ในระดับขั้นสุดท้ายนะครับการขนส่งก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่เชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานตามรูปภาพนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าซัพพลายเออร์นะครับซึ่งเป็นผู้มีวัตถุดิบนะครับสมมุติเป็นการผลิตทีวี ทีวีสีล้กันนะครับนะซัพพลายเออร์ก็จะส่งวัตถุดิบต่างๆอย่างเช่นแผงวงจรไฟฟ้า IC นะจอภาพนะอะไรพวกนี้นะครับไปยังโรงงานที่ผลิตทีวีนะครับซึ่งแน่นอนการเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบเนี่ยก็ต้องอาศัยการขนส่งนะครับนะเมื่อโรงงานผลิตทีวีสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องอาศัยการขนส่งนะครับอาจจะโดยการใช้รถบรรทุก รถสิบล้ออะไรพวกนี้นะครับขนส่งทีวีไปยังศูนย์กระจายสินค้าหรือไปยังผู้พ่อค้าต่างๆพ่อค้าอาจจะเป็นพ่อค้าส่งนะครับนะจากนั้นนะครับก็จะมีการขนส่งทีวีต่อไปยังผู้บริโภคนะหรือไปพ่อค้าปลีกนะครับเป็นลำดับถัดไปนะซึ่งจะเห็นได้ว่ากิจกรรมต่างๆมันเชื่อมโยงกันได้เนี่ย ก็ต้องอาศัยการขนส่งนะครับาการขนส่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโดยตรงนะครับนะไม่ได้ไปเปลี่ยนลักษณะหรือคุณลักษณะหรือรูปลักษณ์ภายนอกของตัวสินค้านะครับไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนหน้าที่มันให้ทํางานได้ดีขึ้นนะครับนะแต่กิจกรรมการขนส่งนั้นจะเพิ่มมูลค่า ของผลิตภัณฑ์ในด้านสถานที่นะครับหรือที่เรียกว่า place value added นะครับเมื่อสินค้า,าผ่านการขนส่งไปยังสถานที่แห่งใหม่นะครับก็ทำให้มูลค่าของสินค้ามีมากขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับมาม่าเนี่ยถ้าขายที่จังหวัดอุบลน,นะครับก็ซองละ6บาทใช่ไหมครับ6บาท5บาทนะแต่ถ้ามีการาขนส่งนะครับ มาม่าไปยังประเทศลาวนะครับไปยังประเทศลาวเนี่ยนะราคาขายก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการขนส่งก็เป็นต้นทุนส่วนหนึ่งนะครับก็จะถูกรวมเข้าไปในมูลค่าสินค้าหรือราคาสินค้านะครับทำให้ราคามาม่าเองสูงกว่านะที่ขายอยู่ในจังหวัดอุบลน,นะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นะครับเมื่อสถานที่ าการขนส่งก็จะเกิดต้นทุนอยู่สส่วนด้วยกันนะครับซึ่งจะมีดังนี้นะครับต้นทุนการขนส่งโดยตรงเลยนะครับกับอีกส่วนหนึ่งเป็นต้นทุนสินค้าคงคลังนะที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งโดยเฉพาะการขนส่งที่ใช้เวลานานนะครับใช้เวลาเป็นวันๆเลยหรือเป็นสัปดาห์นะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเดือนโดยเฉพาะการขนส่งทางเรือเนี่ย ก็จะมีต้นทุนสินค้าคงคลังที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งเองนะครับซึ่งในส่วนนี้อาจจะมาจากเงินทุนจมอยู่ในตัวสินค้าในระหว่างการเดินทางหรือสินค้าเกิดการเน่าเสียเกิดการสูญหายนะครับก็จะถือว่าเป็นต้นทุนสินค้าคงคลังเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนการวิเคราะห์คำนวณต้นทุนทั้งสองส่วนนี้นะครับ ในการขนส่งนะครับเราจะต้องอพิจารณาในประเด็นดังนี้นะครับก็จะต้องอกําหนดปริมาณที่จะส่งใช่ไหมครับว่าเราจะส่งสินค้าเนี่ยเราก็ต้องกําหนดว่าเราจะส่งสินค้ากี่ชิ้นดีนะกี่หน่วยดีนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะส่งจะส่งตอนไหนนะครับจึงจะเหมาะสมแล้วก็เราจะส่งด้วยความทีเท่าไหร่จะส่งบ่อยแค่ไหนนะครับในเดือนเดือนในหเดือนเนี่ยเราจะส่งกี่ครั้ง อันนี้ก็จะต้องมีการพิจารณาให้เหมาะสมกราฟนี้นะครับก็เป็นต้นทุนโลจิสติกของประเทศไทยนะครับจากการรายงานเกี่ยวกับต้นทุนโลจิสติกของประเทศไทยในปี2561นะครับซึ่งเป็นข้อมูลของสสชนะครับซึ่งก็ย่อมาจากาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะต้นทุนโลจิสติกเมื่อเทียบกับ GDP นะครับในเส้นกราฟเส้นกราฟส,สีสีเหลืองนี้นะครับนะก็จะเห็นได้ว่าจากปี2552เองนะจนถึง2560นะครับเป็นข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนโลจิสติกเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยก็มีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆนะครับ จากปี2552ต้นทุนโลจิสติกก็จะอยู่ประมาณ15%นะครับ15.1%ของ GDP แล้วก็มาลดลงณปัจจุบันนีนะ้จากข้อมูลปัจจุบันนะครับก็13.6%ของ GDP ครับก็มีมูลค่าประมาณก็20,000อะ2 2ล้านล้านนะครับประมาณ2 000, 000, ล้านล้านเศษนะซึ่งจากรูปนี้นะครับจะเห็นได้ว่าต้นทุนสินค้า ต้นทุนการขนส่งสินค้านะครับก็คือตัวสีน้ําเงินเข้มนี้นะครับก็จะเป็นสัดส,ส่วนของต้นทุนโลจิสติกที่สูงกว่าในประเภทอื่นๆนะซึ่งต้นทุนโลจิสติกเองจะแบ่งออกเป็น3 3ส่วนนะครับก็จะเป็นต้นทุนการขนส่งสินค้าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังแล้วก็ต้นทุนการบริหารจัดการนะครับส่วนที่มากที่สุดก็จะเป็น ต้นทุนการขนส่งสินค้านะครับลองลงมาก็จะเป็นด้าน inventory นะครับสินค้าคงคลังแล้วก็การบริหารจัดการก็จะมีอยู่ในในส่วนเล็กน้อยนะครับจะเห็นได้ว่าต้นทุนการขนส่งเองก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับหเห็นได้ว่าณนะปัจจุบันนี้จากข้อมูลปัจจุบันนะครับปี2560เนี่ยต้นทุนการขนส่งก็มีมูลค่าสูงถึง1.1ล้านล้านเลยนะครับ อันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดเมื่อเรามาพิจารณาในส่วนของเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์นะครับเห็นได้ว่าต้นทุนการขนส่งก็อยู่ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ53 54นะครับในช่วง4ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างจะคง,คงที่นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นสัดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับเป เะบกัดต้นทุนทางด้านโลจิสติกทั้งหมดนะครับในส่วนของอินเวนทอรีเองก็ประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ36-37%ใน,นส่วนของต้นทุนการบริหารจัดการก็9.1%เท่ากันทุกปีเลยนะครับจากที่ผ่านมานะครับมีการเกิดวิกฤตทางด้านพลังงานนะครับทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นนะก็ เคยสูงขึ้นไปถึง100ดอลลาร์ต่อบาเ์เรลนะครับปัจจุบันนี้ราคาก็ลงมาพอสมควรนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงกว่าที่ผ่านมาในอดีตนะครับก็อยู่ประมาณ40ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับซึ่งการที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นนี้นะก็ทำให้ต้นทุนการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับเพราะว่าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นต้นทุนหลักเลยของการขนส่ง ตามรายงานโลจิสติกข,ของประเทศไทยในปี2561นะครับอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะว่าต้นทุนโลจิสติกข,ของไทยในปี2560นี้ก็ประมาณ13.6%ของ GDP ก็มีมูลค่าประมาณ2.1ล้านล้านนะครับหรือหรือ,อ2หกจุ0พันล้านนะครับนะเมื่อแยกเป็นประเภทต่างๆออกมา3 สส่วนนะครับก็จะเป็นต้นทุนการขนส่งสินค้าซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ GDP ประมาณ7.4%ของ GDP นะครับส่วนต้นทุนทางด้าน inventory นะก็ประมาณ5%ของ GDP ครับก็ประมาณเจ็ดแสนล้านนะครับ7แสล้านเสร็จส่วนต้นทุนการบริหารจัดการก็มีส่วนน้อยนะครับ1.2%ของ GDP ประมาณแสนกว่าล้านนะครับ ประมาณ1 9 0 0 0 0 0ล้านนะครับนะเนื่องจากว่าค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นเป็นต้นทุนหลักของการขนส่งนะครับถ้าเราขนส่งสินค้าโดยใช้พวกรถบรรทุกหรือรถกระบะหรือรถหรือยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าน้ํามันเชื้อเพลิงได้นะครับโดยการจัดเส้นทางการขนส่งให้เหมาะสมโดยให้มีระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะเราก็จะสามารถลดค่าน้ํามันเชื้อเพลิงลงได้นะซึ่งจะส่งผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งลงได้นะครับจากข้อมูลปัจจุบันในปี2 5 6 0นะครับต้นทุนการขนส่งสินค้าเนี่ย 1. 1 ล้านล้านนะครับ1.14ล้านล้านหรือ1,140.1พันล้านนะครับถ้าเราสามารถจัดเส้นทางการขนส่งลดต้นทุนพลังงานลงนะครับลดเพียงแค่1%นปรเซ็นะครับถ้าลดเพียงแค่1%เเนี่ยจะสามารถลดต้นทุนการขนส่งลงได้สูงถึง11,000ล้านเลยนะครับ11,000ล้าน นะซึ่งเป็นเงินมหาศาลมากนะครับสามารถนําส่วนตรงนี้มาพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆได้อีกนะครับนะโดยทั่วไปแล้วนะครับการจัดเส้นทางการขนส่งเนี่ยจะสามารถลดระยะทางนะลงได้ตามที่อาจารย์ทํางานวิจัยมาเนี่ยก็ลดลงได้เป็นหลัก10%ขึ้นไปนะครับฉนั้นถ้าลดลงได้เป็น10%เนี่ยแปลว่าสามารถลดต้นทุนการขนส่งลงได้เป็นแสนล้านเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจนะครับที่จะศึกษาแล้วก็พัฒนานะครับโอเคครับในคลิปนี้ก็จะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปที่2นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากส่วนนี้โอเคครับ